เช้าสุรากรไปไหว้ศาลศาลไปไหว้เยอะไหมก็ตอนแรกผมก็ควรอะไรวันนี้มันควรไหม้ผมว่าผมก็เลยเอาไว้มันไหม้เรียนครับขึ้นรุ่งนั่นแหละเรียนถึงไงในร้านผมก็ไปดับเอาน้ำดับต้มเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวจะถ่ายภาพลงไปให้เขาดูแต่ผ้าสีผ้าอะไรไม่ตรงนี้ก็มีตำรวจไทยเรานี่แหละคนพม่าคนพม่านั่งอยู่นี่บ้านมุดองเป็นลูกน้องผม4-5คนอยู่เรียนบังเบิร์ดไปทำที่จอดคือจะเรียกรู้จักไหมไม่รู้จักแต่คนมันคงรู้จักที่มันจะรู้จักคนกว้างขวางคือนั่งอยู่ตรงนี้10วันเดี๋ยวก็รู้แล้วใครเป็นใครก็เห็นว่าก็รู้แล้วก็มีไปทำงานสร้างบ้านทำอะไรอยู่ในบ้านแต่ว่าถนนหนทางยังไม่ดีหรอกยังไม่ดีไปแค่สะพาน3หน้าฝนเดี๋ยวดูสภาพรถที่ไปลึกๆกลับมาสิรถที่ไปทำทางมาเละเทะกันทั้งนั้นเลยจริงๆเส้นเนี้ยเส้นเป็นเส้นตรงที่ออกมาลิศนะเส้นตรงถ้าทำเป็นสายยุทธศาสตร์ได้นะใช่ผมส่งทางอนามันไปนู่นสบายเลยเห็นด้วยคือถ้าทำเสร็จแล้วนองยอดเลยมาจากไหนกันอ่ะฮะไม่เรามาจากจังหวัดมาจากไหนกันบางสะพานครับบางสะพานใช่ไหมอยู่ลูกต้มปลาเหรอต้มปลาอยู่เหรอเกียดยางรายวันนี่บางสะพานก็เยอะบางสะพานท่าแซะแล้วอะไรที่ท่าแซะก็เรียกไอ้พวกนี้ไปอยู่กันเยอะเลยอ่ะไปกรีดยางไปแล้วกันดูแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะกลับบ้านแล้วเห็นบอกว่าไม่ไหวยาง40กว่าไม่ถึง50เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่เปิดซีเรียสเซียนนะใครร่วมกับพม่านะแล้วก็หาเงินทุนมาทำถนนตัดสายตัดถนนตอนนี้เขากำลังทำอยู่ผมว่าน่าจะเป็นเปิดเมืองท่องเที่ยวได้ดีด้วยพาคนของเราไปท่องเที่ยวบ้านเขาเก็บเงินเก็บแล้วก็ว่าไปเลยเราไม่ใช้ไปจ่ายบ้านเขามาเที่ยวบ้านเราก็จ่ายดีกว่านั่งเครื่องบินไปเที่ยวกันทุกวันนี้ก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วขี่บินไปแต่ไปนั่งเครื่องบินไปย่างกุ้งไปในมีดองอะไรแล้วแต่ว่าโอเคยอมรับเรื่องความปลอดภัยแหละมันยังคงไปใจไม่ได้มากขนาดมาบ้านเรายังสร้างอาชญากรรมอย่างเงี้ยคนของมันยังฆ่ากันเองในบ้านเราก็มีอย่างเงี้ยสร้างปัญหาใช่ใช่ต้องคุ้มเรื่องความปลอดภัยให้ได้ครับถึงว่าเปิดจริงคนเราคนฝั่งเราก็คงไม่ได้ข้ามไปแบบอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมล่ะอย่างมากไปก็ไปแค่แหล่งท่องเที่ยวเล็กๆใช่ใช่ไปดูไปเห็นกันนั่นคงไม่ได้กะว่าจะไปสร้างลูกล่าไปตั้งหลักตั้งฐานทำมาใช่ไหมคือการจะไปทำสร้างหลักสร้างฐานเนี่ยคุณต้องไปศึกษาดีก่อนแล้วอยากภาษาคุณละภาษาคุณเป็นคนไทยคุณไม่มีสิทธิ์ที่ดินของเขาเลยนอกจากว่าคุณมีเมียแต่มีเมียคุณไปทำรวยมันก็ไล่เราดูครับหายไปนานเลยอะไรเต่าเป็นไรอ่ะไม่สบายอ่ะไม่สบายเห็นว่าไอ้นั่นใส่นักขึ้นอีกแล้วมั้ยขึ้นมากสวยที่ต้นฟ้าในควายยืดบ่อยๆซื้อเจ็ดเก้าอย่าง